รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนประเทศเวียดนามได้ตั้งเงินสกุลดองขึ้นมาเพื่อใช้ในปีพ.ศ. 2489บนธนบัตรของประเทศเวียดนามจึงมีภาพของท่านโฮจิมินห์รัฐบุรุษคนสำคัญและผู้นำแห่งการประกาศอิสรภาพของเวียดนามนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรายังจะสามารถรู้จักประเทศเวียดนามได้ง่ายๆจากภาพในธนบัตรแต่ละราคาเช่นธนบัตรราคา200ดองก็จะมีภาพการทำนาของชาวนาเพราะเวียดนามให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมและเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกหรือจะเป็นธนบัตรราคา 1,000 ดองซึ่งจะมีภาพช้างลากซุงแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป่าไม้หรือจะเป็นธนบัตรราคา 10,000 ดองเป็นภาพของการขุดเจาะน้ำมันที่เป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เวียดนามตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองยังไงล่ะคะ